بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكمตักตะกูลท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้ถือว่าเป็นการบรรยายที่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการมาเยือนของแขกที่สำคัญที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การถือศีลอดที่เรากำลังรอคอยผมใช้คำว่ารอคอยเนี่ยถูกไหมรอกันจริงไหมบางคนบอกปีที่แล้วยังกอดอไม่หมดเลยปีนี้มาอีกแล้วตกลงรอจริงเนาะไหนมีใครยังใช้ปีที่แล้วไม่หมดมั่งยกมือก็ไม่ได้ห้ามกินอาหารกลางวันนะยังอนุญาตกินเหมือนเดิมมีไหมที่ถามเนี่ยลูกศิษย์ผมช่วงนี้เขาถือศีลอดกันผมถามว่าหนูทำไมถือศีลอดลองถามเขาหน่อยเขาบอกว่าเข้าใจว่าเออนบีบอกว่าท่านนอกจากเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยเดือนที่นบีถือศีลอดมากที่สุดคือเดือนชะอ์บานเราก็ภูมิใจเนาะโอ้ลูกศิษย์เรานี่ได้เรื่องอันนี้ลูกศิษย์ผู้หญิงบอกว่าซุนนะห์ในเดือนชะอ์บานใช่ไหมก็ยิ้มเล็กๆนะแล้วบอกว่ากอดอยังไม่หมดแต่ว่ามีบางคนที่ปีที่แล้วยังติดค้างมาก็รีบใช้เพราะถ้าไม่มาใช้แล้วมันไปชนรอมฎอนโดยมีเจตนาว่าละเลยเพิกเฉยมีความผิดนะแต่ถ้าหากว่ามีอุซรอุซรแปลว่ามีอุปสรรคกรณีเช่นป่วยหรือเป็นแม่นมตั้งครรภ์หรืออะไรที่อยู่ในเหตุที่ศาสนาอนุโลมไม่ต้องถือศีลอดแล้วก็มาชนรอมฎอนที่จะถึงแล้วก็ไม่ได้ชดใช้สักทีหนึ่งไม่มีความผิดเพราะการที่ไม่ได้ชดใช้นั้นเป็นอุปสรรคจากทางศาสนาที่กำหนดให้แต่ถ้าไม่มีอุปสรรคเพิกเฉยแล้วก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเดี๋ยวก่อนในที่สุดแล้วไอ้เดี๋ยวก่อนเนี่ยจนไปชนรอมฎอนที่จะถึงแต่ว่ามีความผิดแล้วนะต้องเตาบะตัวต้องขอลุกโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยเหตุแห่งการเพิกเฉยละเลยต่อการชดใช้อันนี้คือหลักก่อนทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยวันนี้เราคุยกันเรื่องศาลริซาละภาษาอาหรับเนี่ยศาลนี่คือริซาละศาลจากพระผู้เป็นเจ้าจ
จากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องที่เกี่ยวกับรอมฎอนหรือการถือศีลอดก่อนอื่นเลยอยากจะเรียนกับท่านอย่างนี้ครับโดยหลักการของศาสนาเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานที่เราจะเอามาใช้ในแง่ของการปฏิบัติศาสนกิจ 1. อัลกุรอาน 2. หะดีษ 3. อิจมาอ์ 4. กิยาสอันนี้คือโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักแปลว่าฮุกมใดก็ตามหลักการใดก็ตามเนี่ยดูจากอัลกุรอานเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นหะดีษหลังจากนั้นอิจมาอ์อันหมายถึงมติของปวงปราชญ์แล้วหลังจากนั้นคือกิยาสแปลว่าหลักการเทียบเคียงแต่โครงสร้างหลักมี2ข้อแรกกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีทีนี้เมื่อพูดถึงศาลแห่งพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่ผมจะได้นำเสนอพี่น้องเราพูดถึงอัลกุรอานพูดถึงกุรอานที่กล่าวเกี่ยวกับการถือศีลอดทีนี้เวลาเรามาดูกุรอานท่านลองเปิดไปดูในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่183ถึง187 5อายะห์ด้วยกันได้บอกถึงสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอดเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอดนะจำตัวเลขไว้183ถึง187ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์วันนี้ไม่ได้มีเจตนาจะมาตับซีดทั้ง5อายะห์แต่จะดึงสิ่งที่เป็นฟาอิดะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับเวลาเรียนตับซีดเนี่ยเวลาหมดคำชะรอแล้วท้ายบทมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งเรียกว่ามายุสตาฟาดมินฮาซิฮิลอายะมายุสตาฟาดแปลว่าสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากอายะต่างๆเหล่านี้ประเด็นนี้แหละที่ผมจะดึงมาไม่ได้มีเจตนาจะก้องตับซีดนะเพราะเวลาที่ให้ก็น่าจะประมาณหนึ่งซึ่งไม่เจตนาจะลงมาตัฟซีรในเชิงรายละเอียดแต่ว่าในอัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยตั้งแต่183ถึง187นั้นเป็นสาระสำคัญมากถ้าใครมีกุรอานจะพบว่าในท้ายของทุกๆอายะห์จะชี้ไปที่การยำเกรงการเรียนรู้การได้รักทางนำการขอบคุณพระเจ้าท้ายอายะห์จะชี้อย่างนี้เลยอายะห์ที่หนึ่งเนี่ยละอัลละกุมตัตตะกูลท้ายอายะห์บอกว่าหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะยำเกรงลงท้ายที่ยำเกรงแล้ว183เนี่ยลงว่าหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะยำเกรงพอ187ลงท้ายเช่นเดียวกันว่าละอัลละฮุมยัตตะกูลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะยำเกรงต้นอายะที่พูดถึงการถือศีลอดและท้ายอายะที่พูดถึงการถือศีลอดลงในประโยคใกล้เคียงกันเปลี่ยนคีย์ตอบอย่างเดียวอายะแรกบอกละอัลละฮุม187บอกละอัลละฮุมยัตตะกูลแต่ลงท้ายด้วยตักวาทั้งคู่เลยลงท้ายด้วยตักวาทั้งคู่แปลว่าหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะยำเกรงคำถามการถือศีลอด
ที่เป็นสารของพระผู้เป็นเจ้าใน5อายะนี้สื่อสารมายังเราในฐานะบ่าวของพระองค์แล้วบอกกับบ่าวของพระองค์ว่าหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะยำเกรงมันสื่ออะไรทำไมเอาคำว่ายำเกรงเป็นเป้าหมายของการถือศีลอดของการทำอิบาดะห์ในรูปแบบของการถือศีลอดท่านรู้ไหมว่าการถือศีลอดเนี่ยวัดอีหม่านมากนะเพราะอิบาดะห์อื่นมีรูปแบบการปฏิบัติละหมาดมีไหมตักบีรรุกอไอจิดานสุญูดมีอากัปกิริยาเนาะคนเห็นคนจะเห็นอากัปกิริยาของเราซะกาตอย่างน้อยก็มีผู้รับแหละที่รับรู้ว่าเราเป็นผู้จ่ายเนาะฮัจญ์เป็นเมาซิมใหญ่เลยคนเห็นมากมายว่าเราไปประกอบพิธีฮัจญ์นะแต่อิบาดะห์เรื่องถือศีลอดเป็นซิรเป็นความลับระหว่างเรากับพระเจ้าเอาวันเนี้ยสมมุติว่ามีใครถือศีลอดมาเนี่ยนั่งรวมกันเนี่ยคนจำนวนมากขนาดเนี้ยไม่มีใครชี้บอกได้ว่าคนไหนถือศีลอดนอกจากเจ้าตัวจะบอกเองจริงป่ะบางคนนั่งทำปากแห้งๆก็ยังนึกว่าถือศีลอดนะบางทีก็ไม่ได้ถือศีลอดนะบางทีเดือนอมาดอนจะไปละศีลอดกับเขาเนี่ยไม่บวชหรอกแต่ทำหน้าซิ่วแย่ปากแห้งลักษณะอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ชี้ว่าคนนี้ถือศีลอดมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายฉะนั้นปาจึงบอกว่าอัสซิยามซิรไบนาลาบวรับบิการถือศีลอดเป็นความลับระหว่างบ่าวกับพระเจ้าจริงไหมละหมาดจึงมีคนเห็นนะบางคนตื่นมาละหมาดอยากจะให้ข้างบ้านเขาเห็นว่าเราละหมาดตะฮัจญุดตื่นมาก็เปิดหน้าต่างกว้างเลยให้เห็นว่าโอ้โหฉันนี่ละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเลยนะอันนั้นมีรูปร่างแต่เวลาถือศีลอดเนี่ยเมื่อก่อนยังมีเครื่องหมายหน่อยใครตั้งใครนั่งใกล้กระโถนแปลว่าไอ้นั่นน่าจะถือศีลอดเดี๋ยวบ้วนเดี๋ยวบ้วนบางคนบ้วนจนคอแห้งเลยแต่ศาสนาไม่ได้วางเครื่องหมายอะไรไว้ด้วยเหตุนี้การถือศีลอดจึงเป็นสิรเป็นความลับและอิบาดะห์ใดก็ตามที่เป็นความลับมันจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงอีหม่านและตักวาได้ดีที่สุดท่านว่าจริงไหมเพราะแปลว่าเราจะไม่ทำเพื่อใครนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาเราบอกคนอื่นไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องบอกเขาว่าวันนี้ฉันถือศีลอดนะแล้วก็ไม่มีอากัปกิริยาแสดงออกด้วยเพราะการถือศีลอดมันคือการงดแต่อิบาดะห์อื่นการกระทำคือการทำอิบาดะห์อื่นมันคือการทำแต่ถือศีลอดคือการงดฉะนั้นการงดมันจึงไม่มีอากัปกิริยาบ่งบอกเพราะเรางดเว้นเราไม่กระทำเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยป่าจึงบอกว่าเป็นซิรเป็นความลับเป็นความลับเป็นความลับระหว่างอะไรระหว่างเรากับพระเจ้าตรงนี้วัดอีหม่านมากเลยนะใครจะมีความมุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะคนที่จะรู้คือคนที่อยู่กับเราแม้กระทั่งตื่นมากินโซโฮด้วยกันก็ไม่ได้วัดนะว่าเดี๋ยววันนั้นจะถือศีลอดเอาจริงป่ะพอสายหิวหน่อยโอ้เดือนนี้เดือนแย่เลยนะปีเดือนรอมฎอนปีนี้ตรงกับหน้าร้อนบางคนนี่พอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยหลังพิงตู้เย็นตั้งแต่บ่ายไปกินพิงก็ยังดีพิงเอาไว้เพราะว่ามันร้อนเนี่ยออกนอกบ้านก็แย่นะสมัยก่อนตู้เย็นยังไม่มีก็พิงโอ่งไว้แล้วก็บางคนเนี่ยก่อนเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยเหมือนกับโลกจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3น้ำมันน้ำปลาข้าวโอ้โหเก็บตุนเอาไว้เหมือนกับจะเข้ายุคเข้ามากอยากคือกลายเป็นว่าทุกคนต้องเตรียมผมไม่ได้ห้ามท่านจะเตรียมอะไรก็ว่าไม่ได้ว่าอะไรแ
จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องเตรียมกว่ามากกว่าเรื่องอาหารละศีลอดและอาหารซอฮอดคือตักวาอย่าให้พลาดโอกาสส่วนจะเตรียมเรื่องอาหารเรื่องน้ำไม่ว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมคือวันนี้จะเข้าสู่รอมฎอนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมว่าในรอมฎอนที่แล้วมีอะไรที่เราบกพร่องเคยจดเอาไว้ไหมว่าฉันบกพร่องเรื่องอะไรบ้างในแง่ของการดิสนดพระนบีพูดไว้คำหนึ่งน่าสนใจนะรุบบะซออิมินไลซะละฮูมินซิยามอิลันยูคนดิสนดบางคนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจากการดิสนดนอกจากความหิวเท่านั้นเองมันแปลว่าอะไรแปลว่ารูปลักษณ์ที่เราบอกหรือเรากำลังแสดงออกว่าเราดิสนดเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราได้รับมันเป็นเพียงความรู้สึกหิวเท่านั้นแต่ผลและบุญหรือสวาบไม่ได้รับหัวนี้น่ากลัวนะวันนี้เราก็ต้องถามว่าในปีที่แล้วเราบกพร่องอะไรบ้างฮะเราบกพร่องอะไรบ้างปีนี้ต้องไม่ให้บกพร่องแล้วนะเพราะการที่ท่านมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้มานั่งอยู่ที่สินธรวันนี้มาฟังบรรยายแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านมุ่งมั่นที่อยากจะให้ชีวิตของท่านเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเรียกว่าชะฮรุลมุบารักเดือนอันอุดมไปด้วยบารากะเนี่ยนั่นแปลว่าท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์เมตตามากท่ามกลางโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมหาศาลท่านเป็นหนึ่งในบ่าวของอัลลอฮ์ที่ยังมีลมหายใจและมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่ในปัจจุบันชูกรต่ออัลลอฮ์มากๆครับชูกรต่ออัลลอฮ์มากๆท่านมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญนะด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้และอินชาอัลลอฮ์เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยพระประสงค์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเพราะอายะอัลกุรอานบอกถึงตักวายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูเริ่มต้นอายะก่อนโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายคนที่มีอีมานอัลลอฮ์ส่งสารนี้มายังมุมินยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้มีอีมานทั้งหลายวันนี้ต้องถามตัวเองว่าเราคือหนึ่งในบุคคลที่เป็นมุมินหรือไม่เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์คือตอบและส่งสัญญาณส่งสารมายังบุคคลคนนั้นหรือไม่เพราะอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายหมายถึงอัลมุมินคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อหลักอีมาน6ประการคำ2คำนะพี่น้องอันนี้เป็นหลักวิชาการนิดนึงเห็นพี่น้องหลายคนจดคำว่าอีมานกับอิสลามเนี่ยบางคนสับสนเวลาตะมูตุนในอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมบางคนบอกอ้าวอาจารย์อีมานเนี่ยมันสูงกว่ามุสลิมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอ่ะกุรอานบอกอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมทำไมไม่พูดว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุมินบางคนก็สับสนรู้สึกเคยสงสัยไหมหรือว่าอัลเลมกันหมดละไม่ต้องสงสัยสงสัยใช่ไหมหลายอายะพูดถึงมุสลิมอายะพูดถึงมุมินในทางวิชาการนะคำเนี้ยอิซาตฟัรรอกแปลว่าคำสองคำเนี้ยมุมินกับมุสลิมเนี่ยเวลามันแยกกันแล้วกล่าวคำเดียวอิสตามาความหมายมันจะครอบคลุมแปลว่าถ้าพูดถึงมุสลิมรวมไปถึงมุมินด้วยแปลว่าถ้ากล่าวเดียวอิซาชตามาตะฟัรรอกแต่ถ้าคำสองคำนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกัน
แปลว่าในที่เดียวกันกล่าวถึงมุสลิมและกล่าวถึงมุมินนั่นแปลว่าความหมายเฉพาะสำหรับมุสลิมแปลว่าคนที่เป็นมุสลิมธรรมดาแต่มุมินหมายถึงคนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลามีหลักการที่ครบถ้วนในฐานะของการเป็นมุมินฉะนั้นคำว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนกล่าว2หรือกล่าวเดียว2หรือเดียวว่าอันตุมมุสลิมูนมีคำว่ามุมินูนอยู่ไหมไม่มีมีมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแปลว่าความหมายรวมแปลว่ามุมินด้วยอันนี้คือหลักงั้นอายะที่พูดถึงมุมินรวมความถึงมุสลิมอายะที่พูดถึงมุสลิมรวมความถึงมุมินถ้ากล่าวเดียวๆแต่ถ้าในที่นั้นกล่าวคู่จะหมายถึงมุสลิมแปลว่าอย่างหนึ่งมุมินแปลว่าอย่างหนึ่งเข้าใจนะฉะนั้นในหลักเขาจะบอกว่าอิซัชตามาเอฟตารกอถ้ามันอยู่คู่กันความหมายแยกแต่ถ้ามันแยกจากการอิซัชตารกออิสตามาถ้าสองคำนี้มันแยกจากการความหมายจะเป็นความหมายเดียวแปลว่าจะแปลว่ามุสลิมด้วยมุสลิมด้วยไม่ว่าจะกล่าวคำว่ามุสลิมหรือมุสลิมก็ตามเพื่อจะได้ไม่สับสนจะได้ว่าอ๋อมันรวมความไปเรื่องนี้ด้วยทีนี้อัลลอฮ์บอกยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายที่พูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคนจะบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์พูดถึงคนที่เป็นมุมินสำหรับฉันเนี่ยแค่เป็นมุสลิมอย่างนั้นยังไม่เกี่ยวมุสลิมแปลว่ากระท่อนกระแท่นบ้างได้ไม่เป็นไรเราไม่เข้าใจอย่างนั้นนะแปลว่ามุสลิมเนี่ยแปลว่าขาดบ้างพร่องบ้างไม่เป็นไรไม่ใช่นิยามในทางวิชาการมันต่างกันแต่ความหมายมันคือผู้ยอมจำนนยอมจำนนต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้อายะนี้คือตอบไปที่ยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายในห้องเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยไม่มาหรอกหรือคนที่อาจจะกำลังรับชมอยู่เพราะอะไรคนที่ใช้เวลาไปในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลานั่นคือหนึ่งในเครื่องหมายของคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีเนี่ยเราใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นมากกว่าการใช้เวลาไปกับศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาจริงไหมเราสามารถอ่านเรื่องราวของสิ่งต่างๆผู้คนทั้งหลายในโลกดุนยานี้ได้ไม่เบื่อมีข่าวมาเนี่ยเราต้องดูต้องรู้แต่บางคนเนี่ยเวลาที่จะให้กับกาลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกอะไรกับเราเนี่ยแทบไม่มีเวลาเราสามารถอ่านข่าววันนี้เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยหลับๆอยู่เนี่ยตึงมาเนี่ยเปิดดูเลยนะยิ่งกว่าตื่นจะฮัตยุดอีกตึงไม่ได้เลยตึงปุ๊บเนี่ยกำลังหลับๆเนี่ยฟื้นเลยมีอะไรหรือเปล่าตึงมานิดโอ้โหยอมตื่นอ่ะแต่เราบอกรางวัลของคนละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสนิ่งหลับสนิทบางคนกระปุกด้วยเสียงอาซานโอ้คนนี้มุอัซซินคนนี้อาซานเพราะหลับต่อแทนที่จะตื่นนั่นแปลว่าเราให้ความสนใจต่อกาลามุนนาสต่อคำพูดของมนุษย์มากกว่าการให้ความสนใจต่อกาลามุลลอฮ์ต่อดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ผมเชื่อว่าพวกเราให้ความสำคัญกับกุรอานเนาะในปีที่แล้วมีใครอ่านกุรอานจบ30ยุสในเดือนรอมฎอนบ้างไหนขอมือหน่อยสิเผื่อยีเอ็นจะให้ตังค์เพิ่มฮะเห็นไหมบางคนไม่กล้ายกที่ยกเนี่ยฮัมดุลิลลาห์เป็นตัวอย่างที่ดีบางหัวอาจารย์ยุสจบหนึ่งน้อยไปอย่างฉันเนี่ยมันต้องคืนละจบโอ้โหบางคนนี่มีนะก่อนรอมฎอนนี่ออกสตาร์ทแรงเลยวันละ5ยุสเพราะอะไรละหมาด5เวลาละยุสวันแรกนี่อิหม่ามขึ้นปี๊ดไงขึ้นแบบโอ้โหสูงสุดเลย5ยุสเลยหลังละหมาดอ่านเอาวันที่2ก็ยังสมงัดอยู่ยังรู้สึกแบบอ่านพอ3 4 5ไอ้เสาว่าเก็บไปได้เยอะแล้วแผ่วลงหน่อย
ลงมาจาก3เนี่ยจาก5เหลือ3ลงมาเหลือ2ลงมาเหลือ1ไม่ถึงครึ่งเดือนหยุดจบรอมฎอนเท่าเดิมแต่กับคนที่ค่อยๆไต่จากน้อยไปมากกับจากมากลงมาน้อยท่านว่าอะไรดีกว่ากันน้อยไปมากดีกว่าเนาะเพราะมันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆคือแต่ถ้าคนที่เสมอต้นเสมอปลายมาชาอัลลอฮ์ผมเห็นบางคนเนี่ยไม่ต้องเข้ารอมฎอนนะตอนนี้เขาเตรียมอ่านกุรอานชีวิตเขาอยู่กับกุรอานตลอดเวลาเลยแต่ว่าสำหรับเราเอาละบางคนบอกงานยุ่งรอมฎอนปีนี้เนี่ยฉันจะทุ่มเทกับอัลกุรอานอ่านกุรอานบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันอ่านไม่ค่อยได้หะดีษบทนึงบอกวะยะต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 ะเนี่ยแปลว่าอ่านแบบตะกุกตะกักอ่านแบบเหมือนเดินบนน้ำอ่ะกอกแกกกอกแกกกอกแกกแต่ตั้งใจทุ่มเทได้ผลบุญ2เท่าอันแรกผลบุญของการอ่านอันที่2ความพยายามอย่าทิ้งให้ได้น้อยก็อ่านอย่าทิ้งพยายามเพราะว่าคือชีวิตของเราทุกคนมาถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาหลายวันแล้วที่เหลืออยู่กี่วันก็ไม่รู้งั้นที่เหลืออยู่เนี่ยให้เวลากับศาสนาให้มากเพราะเราไม่รู้ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยมันเท่าไหร่กันวันนี้เนี่ยเราเคยถามตัวเองไหมว่าปีก่อนเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนมานั่งฟังบรรยายที่สินธรแต่ปีนี้เพื่อนคนนั้นไปไหนแล้วบางคนถึงอายันของอัลลอฮฺตะอาลาไปแล้วแต่เรายังมีโอกาสมาถึงวันนี้อัลฮัมดุลิลละอย่าให้โอกาสที่เรามีอยู่นั้นมันสูญหายไปโดยไร้ค่าอัลลอฮฺตะอาลาตอบย้อนกลับมายะอัยยูฮัลลาซีนาอามานูชี้มาที่พวกเราเนาะคนที่มีอีหม่านกุติบะอะลัยกุมุสซิยามอัลลอฮฺส่งสารมายังผู้ศรัทธาพระองค์ต้องการจะบอกอะไรพระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับเราที่เรียกเรายาอายุฮัลลาซีนาอามานูที่เรียกเราเนี่ยต้องการจะบอกอะไรบอกให้รู้ว่ากูติบะอะลัยกุมุสซิยามกูติบะอัยฟูริดออัลลอฮ์ได้กำหนดฟัรดูการถือศีลอดให้กับพวกท่านทั้งหลายแล้วฟูริดออะลัยกุมุสซิยามถ้าบอกแค่นี้เนี่ยบางทีเราอาจจะโอ้โหเวลาพูดถึงศีลอดเนี่ยนะมันคือการงดเนี่ยมันคือการงดกินงดดื่มงดสิ่งที่เป็นความต้องการของตัวตนของเรานะความต้องการของนับสูอะงดตั้งแต่ตูลูอิลฟัจริซานีอิลากุรุบิชัมตั้งแต่ฟายัดที่สองขึ้นไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ากุรุบิชัมสอดคล้องกับกุรอานซุมมาอาติมุสียามาอิลลเลลหลังจากนั้นก็ให้ถือศีลอดไปจนกระทั่งถึงพบค่ำคำว่าอัลไลลในอัลกุรอานหมายถึงกุรุบิชัมหมายถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าประเด็นก็คือตั้งแต่ฟายัดที่สองขึ้นฟายัดมีสองฟายัดนะเราจึงไม่แปลว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเราแปลว่าฟายัดขึ้นเพราะเวลานับเวลาเนี่ยนับเวลาเข้าสู่เวลาเช้าเขาดูแสงดวงอาทิตย์อันนี้คือหลักวิชาการแสงจะขึ้นก่อนตัวเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเขาเรียกตูลูอุชัมแปลว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ถ้าแสงขึ้นก่อนเขาเรียกว่าฟายัดเขาเรียกฟายัดแปลว่าเวลาเข้าเวลากลางวันนั้นดูที่แสงแสงมีสองลักษณะแสงที่พุ่งจากเบื้องข้างบนลงมาข้างล่างอย่างนี้มีแสงที่เป็นลำลงมาอย่างนี้เรียกว่าฟายัดกาซิบแต่ว่าฟายัดไม่ใช่ตัวจริงยังถือสิ้นยังกินได้อยู่แต่ถ้าฟายัดซอดิกมันคือแสงสว่างณขอบฟ้าเป็นทางยาวอย่างนี้ถ้าใครอยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ที่โล่งๆมองไปที่ขอบฟ้ามันจะมีแสงระเรื่ออยู่แตะขอบฟ้าเป็นนะครับเป็นทางขวางอย่างนี้อันนี้คือเข้าสู่
เวลาการถือศีลอดแล้วเขาเรียกว่าฟายัดซอดิกฟายัดซอดิกจะเกิดขึ้นทีหลังฟายัดกาซิบกาซิบจะวิ่งดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะมันมีสองฟายัดคนอาซานในสมัยรอซูลุลลอฮ์มีกี่คนอาซานมีกี่คนสองคนคนแรกบิลานคนที่สองอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมสองคนนี้ใครตาบอดฮะอับดุลลอฮ์ตาบอดอิบนุอุมมีมักตูมตาบอดถามหน่อยสองคนนี้ใครอาซานเวลาไหนเอาเวลาซุบฮีนะมันมีอาซานครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองในสมัยรอซูลใครอาซานครั้งแรกบิลานคนตาดีอาซานก่อนอาซานเนี่ยบอกให้รู้ว่าตื่นมากินข้าวนะอาซานครั้งเนี้ยเป็นอาซานที่บอกให้รู้ว่าสุฮดใกล้แล้วส่วนคนตาบอดนบีวางไว้ให้อาซานตอนไหนหมดเวลากินเข้าสู่ฟายัดเคยถามไหมอ่ะแล้วอิบนุมีมักตูมมองเห็นฟายัดได้ไงอ่ะมองเห็นได้ยังไงอ่ะทั้งนั้นที่ตาบอดแล้วอาซานถูกต้องได้ยังไงได้เวลาด้วยวิธีไหนเพราะตาไม่มองไม่เห็นฟายัดเพราะฟายัดไม่ใช่ลายเหมือนปัจจุบันนะอ้าวดวงฟายัดขึ้นแล้วติ้งมาสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องมือแบบนี้มันต้องเห็นน่ะทำไมคนตาบอดมาอยู่ตอนที่บอกว่าหมดเวลาส่วนคนตาดีคือบิลาลบอกว่าให้ตื่นขึ้นมากินข้าวโซโฮได้แล้วอันนี้ฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่บอกให้รู้ว่าฟายัดหรือกุรุบิชัมมันเกิดขึ้นจากความมั่นใจด้วยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเขาสหายจะบอกอัสบานาอัสบานาเช้าแล้วเช้าแล้วพออิบนุมีมักตูมได้ยินก็แปลว่าสหายอาดุลสหายเป็นคนเที่ยงธรรมเมื่อมีคนหนึ่งมาบอกว่าเช้าแล้วเนี่ยแปลว่าเข้าสู่ซุบฮีแล้วเขาอาซานตามองไม่เห็นหรอกแต่มีซาบะด้วยกันมาบอกว่าเข้าเวลาแล้วเข้าอาซานตรงนี้บ่งบอกถึงอายุถึงสถานะของซาบะเป็นคนที่คำพูดของเขาเป็นที่ยอมรับเป็นอายุแม้เพียงมาบอกเป็นเราเนี่ยโอ้โหสื่อเป็นเละเลยแต่นี่เพราะอายุมาบอกอัสบานาอัสบานาอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารได้เวลาฉะนั้นนี่คือฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่บอกให้รู้ว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้ทำบิลยะกีนต้องทำด้วยกับความมั่นใจโดยกรอบของหลักการที่ศาสนาได้กำหนดไว้ทีนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกในอายะห์นี้บอกว่ากูติบะอะลัยกุมุศิยามการถือศีลอดได้ถูกกำหนดเป็นฟัรดูให้กับพวกท่านอัศยามแปลว่าอะไรมีใครในนี้ตั้งใจไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านกินอย่างเดียวเครียดก็กินเครียดก็กินเครียดก็กินกินไปกินมาไม่กล้าชั่งน้ำหนักมันสวิงซะน่ากลัวเลยเครียดไงเครียดกินเครียดกินไปไหนไม่ได้นะกินให้มันเยอะเข้าไว้พอรอมฎอนบอกไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้โอกาสมาแล้วฉันจะผอมในเดือนรอมฎอนให้ดูคนที่พูดอย่างนี้นะไปดูรอมฎอนที่แล้วได้บอกอาจารย์ทำไมน้ำหนักไม่ลงเลยไม่ลงเลยมันจะลงยังไงอ่ะเปลี่ยนเวลากินกลางวันนอนตื่นมาอัสรีบางคนบอกโอ้รอมฎอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่หิวเลยหิวตรงไหนล่ะหลังซุบฮ์ก็หลับสนิทเลยตื่นอีกทีงุ่นใกล้มักริบหน่อยๆก็บางคนละหมาดอัสรีเสร็จให้สลามเสร็จอ่ะสมาชิกอาจารย์มักริบก็ตื่นมาโอ้ไม่หิวเลยแล้วหลังจากมักริบไปก็เคี้ยวตลอดจนซุบฮ์แล้วน้ำหนักจะลดตรงไหนอ่ะแค่เปลี่ยนเวลากินอย่างเดียวเองแล้วก็เพิ่มบอกนบีให้กินของหวานโอ้โหซุนนะห์นบีให้กินของหวานนี่
บางคนเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่าเฉียวไปตลาดนัดเด็ดขาดนะสาวว่าอาหารทั้งตลาดจะไม่พอแก้บวชความที่หิวอ่ะไปซื้อทีนี้บางคนก็บอกว่ารอมฎอนนี้ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้อันนี้บอกเป็นข้อมูลให้เข้าใจท่านอยากจะลดน้ำหนักในเดือนรอมฎอนผมไม่ว่าอะไรแต่ท่านอย่าเนียดว่าถือศีลอดเพราะต้องการลดน้ำหนักเพราะท่านจะได้แค่ลดน้ำหนักแต่การถือศีลอดของท่านเนี่ยในแง่ของอัสยามในความหมายของศาสนาท่านจะไม่ได้เพราะการถือศีลอดอัลอิมซาก อานิลมุฟติรอต มินตูลูอิลฟัจริซานีอิลากุรุบิชชัมการงดเว้นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดตั้งแต่ฟาญัตที่สองขึ้นไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตะอับบูดันลิลลาฮิตาลาทำเช่นนี้เนี่ยเพราะข้างหลังสำคัญตะอับบูดันลิลลาเพราะเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลานี่สำคัญแปลว่าเราจะถือศีลอดเพราะเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือลงไม่เกี่ยวกับเราบางคนก็ได้ผลพลอยได้ไปเนาะควบคุมอาหารได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เนาะเพราะเวลามันยิ่งหิวแล้วมันก็ยิ่งกินเนี่ยแล้วกินไม่ธรรมดามันดับเบิ้ลของหวานของคาวนบีบอกว่าให้แบ่งกระเพาะเป็นกี่ส่วนนะ3เราเคยแบ่งกันไหมมาหัวอาจารย์ของหวานอย่างเดียวกันล้นละไม่นับของคาวเลยไม่ต้องนับเรื่องน้ำแต่ว่าถ้าเราทำตามนบีได้เนี่ยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเอาของออกเลยนะปัญหาของเราที่อ้วนเนี่ยคือปัญหาตอนเอาเข้าฮะท่านว่าจริงไหมเพราะถ้าเอาเข้าแบบมีมาตรฐานเนี่ยไม่ต้องระวังเรื่องตอนออกเลยเพราะมันจะออกอย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่เราไม่คุมเนี่ยเราไม่คุมตอนเข้าแล้วเราก็ไปคุมว่าเมื่อไหร่มันจะออกมันก็ยากอะสิแล้วเวลาคุมตั้งแต่ได้เนี่ยอย่างละศีลอดก็เหมือนกันนบีบอกว่าเวลาละศีลอดเนี่ยนบีจะกินรุตบาตรุตบแปลว่าอินทผาลัมสดรุตบไม่มีก็ตามารอดถ้าอินทผาลัมสดไม่มีก็อินทผาลัมแห้งที่เรียกว่าตามารหรือน้ำอินทผาลัมสดแห้งหรือน้ำเราอินทผาลัมสดอินทผาลัมแห้งขนมอีกกระบุงหนึ่งนบีบอกให้กินของหวานก่อนโอ้โหซัดบางคนนี่ละหมาดมักเร็บแทบจะยืนไม่ไหวพักก่อนเขาบอกพักก่อนไม่ไหวยืนแล้วขาสั่นมันหิวจัดต้องกินเยอะอัสยามคือการงดเว้นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่ฟาญัตที่สองจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าอิหม่ามนะวะวีให้นิยามไว้สวยดีเหมือนกันที่บอกอะไรครับอิมซากุลมักซูสการงดเว้นสิ่งที่ถูกกำหนดงดเว้นสิ่งที่ถูกกำหนดมินชัยอินมักซูสจากสิ่งต่างๆที่ศาสนากำหนดไว้งดเว้นก็จำกัดเวลาสิ่งที่ให้งดเว้นก็มีฟีซามินมักซูสในเวลาที่ถูกกำหนดมินชักซินมักซูสจากบุคคลที่ถูกกำหนดไว้เช่นเดียวกันแปลว่าเวลาการงดสิ่งที่งดบุคคลที่ต้องงดถูกกำหนดโดยศาสนาทั้งสิ้นเลยฮะเพราะว่าคนที่จำเป็นต้องถือศีลอดเนี่ยหลักการมีหลักการรองรับไว้หนึ่งเป็นมุสลิมมุสลิมันต้องเป็นมุสลิมนะเป็นคนกาเฟรถือศีลอดใช้ไม่ได้สองบาลิกันอันนี้ที่วายิบนะเข้าเกณฑ์ศาสนาอายุถึงเกณฑ์ถ้าเป็นอายุก็ประมาณ15ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเครื่องหมายก็คือมีประจำเดือน
ผู้ชายหรือผู้หญิงก็เรื่องของการฝันบาลิกสามอากิลันอากิลสติสัมปชัญญะคนบ้าคนที่ควบคุมสติไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้กรณีอย่างนี้ไม่อยู่ในวาญิบสามแล้วเนาะมุสลิมันบาลิกันอากิลันมุกีมันไม่ใช่คนเดินทางแต่ว่าถ้าเป็นคนเดินทางได้รับข้อผ่อนปลนแต่ถ้าคนไม่ได้เดินทางจำเป็นต้องถือศีลอดกอดิรันแปลว่าอะไรมีความสามารถมีความสามารถเนี่ยไม่ใช่แกล้งไม่มีนะต้องไม่มีจริงๆถ้ามีความสามารถแล้วแกล้งไม่มีเนี่ยไม่พ้นบาปอันนี้ต้องตอบบาตัวเพราะการเจตนาทิ้งการถือศีลอดโดยไม่มีอุปสรรคทางศาสนาถือเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่นั้นความผิดจะถูกลบล้างก็ต่อเมื่อต้องตอบบาตัวและสำนึกผิดในสิ่งที่ทำแต่บิดความผิดเล็กๆจะถูกลบไปด้วยความดีที่เราทำอัลฮัสนาตยูซิบนัสยาตบรรดาความดีทั้งหลายจะขจัดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นสอเอรอันนี้บาปเล็กๆอันนี้คือหลักก่อนกี่ข้อแล้วตะกี้ฮะโอ้โหอาจารย์บรรยายดีมากเลยจำไม่ได้เลยที่ผ่านมากี่ข้อละ1เป็นมุสลิม2บาลิกบรรลุติภาวะ3อากิลมีสติสัมปชัญญะ4มุกีมันไม่ใช่คนเดินทาง5กอดิรันมีความสามารถฮะกอดิรแปลว่ามีความสามารถคนไม่มีความสามารถไม่บังคับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสุดท้ายคาลิยันมินันมาว่าเนี่ยปราศจากข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดอันนี้เฉพาะผู้หญิงคนที่มีประจำเดือนมีเฮดมีฟาสอันนี้มาเนี่ยมีตัวห้ามที่ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดตกลงกี่ข้อนะฮะหกมีแมวมองอยู่นะบอกให้เดี๋ยวเขาให้ตังค์เพิ่มแล้วบอกตอบถูกมี6ข้อมี6ข้อด้วยกันจำไว้เลยถ้าเราอยู่ในคุณสมบัติ6ประการนี้วาญิบต้องถือศีลอดวาญิบต้องถือศีลอดมีใครยังไม่บรรลุจิตภาวะบ้างนี่มานี่เห็นหน้านี่เลยกันทั้งนั้นเลยนะเลยกันทั้งนั้นเลยนั้น6ประการนี้เป็นเงื่อนไขเวลามาเข้าสู่ซิยามบอกว่าคนที่จะฟุติบะอะลัยกุมุซิยามอัลเลาะห์ได้กําหนดฟารดูให้กับพวกท่าน1เราเป็นมุมินแล้ว2อัลเลาะห์บอกคิตาบส่งสารมาที่เราว่าพวกท่านทั้งหลายจําเป็นต้องถือศีลอดนะนิยามของการถือศีลอดก็คือการงดเว้นจากสิ่งต้องห้ามในเวลาที่ศาสนากําหนดอันได้แก่ตั้งแต่ฟายัดที่สองขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเราเข้าหมดเลยนะอัลลอฮ์บอกต่อเพราะบางคนเนี่ยเวลาหิวอดไปมันหิวนะยิ่งหน้าร้อนบางทีหิวจัดเนี่ยน้ำตั้งอย่างเงี้ยหลอบางคนเหนียดเนี่ยเดี๋ยวละสินอดนี่กูจะกินสัก3กระป๋องความหิวแล้วก็บางคนก็ถามขึ้นมาว่าแล้วอุมมะห์อื่นๆเขาต้องอดแบบนี้ไหมอ่ะประชาชาติก่อนๆในอุมมะห์ของนบีมูซานบีอีซาบรรดาอัมบียะก่อนๆเขาต้องมาเหนื่อยลำบากหิวกระหายแบบเราไหมอัลลอฮ์กลัวว่าเราเนี่ยจะเข้าใจว่าการถือศีลอดคือการลงโทษแต่อัลลอฮ์ก็เลยบอกในอายะว่ากุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลละซีนมินกอบลิกุมอัลลอฮ์กำหนดเป็นฟัรดูให้กับพวกท่านเหมือนกับที่กำหนดเป็นฟัรดูให้กับประชาชาติก่อนพวกท่านมาแล้วอันนี้รู้สึกสบายใจหน่อยมั้ยว่าไม่ได้หิวเฉพาะอุมมะห์นบีมุฮัมมัดประชาชาติก่อนก็อดเหมือนเราอย่างนี้แหละ
มันเป็นการตัสเลียมันเป็นการปลอบใจให้เรามีพลังว่าการถือศีลอดไม่ใช่เป็นบทลงโทษแต่มันเป็นวาซีละอิละตักวามันเป็นสื่อที่นำไปสู่การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาประชาชาติก่อนก็ถือศีลอดอย่างนี้แหละเพียงแต่รูปแบบระยะเวลาแตกต่างกันอันนั้นผมไม่ขอลงเพราะมีรายละเอียดเยอะมากแปลว่าอย่างน้อยที่เราถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่ถือศีลอดเพราะเป็นอุมมะห์นบีแล้วก็ต้องถือศีลอดอุมมะห์ก่อนหน้านี้ต้องถือศีลอดเหมือนกันแต่ยังไม่พูดถึงเดือนนะตอนต้นอายะนี้ยังไม่พูดว่าเดือนอะไรเลยนะเจอคำว่ารอมฎอนยังอายะเนี่ยยังเลยนะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกอบลิกุมพูดถึงซิยามอย่างเดียวยังไม่พูดถึงเดือนเลยแต่บอกท้ายว่าการถือศีลอดนั้นละอัลละกุมตัตะกูลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะยำเกรงถามเราเคยถามตัวเองไหมว่าการถือศีลอดนำเราไปสู่การยำเกรงอย่างไรเราเคยถามไหมสารจากอัลลอฮฺตะอาลาบอกมาเลยละอัลละกุมตัตะกูลแปลว่าการถือศีลอดของเจ้าเนี่ยมันจะนำเจ้าไปสู่การตักวานำยังไงอะนำยังไงก็ที่ผ่านมาคือหิวอย่างเดียวหิวกระหายแย่เหนื่อยตักวาตรงไหนอะอะไรคือสิ่งที่เป็นตักวาที่เป็นรูปธรรมที่มันเป็นผลของการถือศีลอดเราเคยถามตัวเองไหมเพราะกุรอานบอกละอัลละกุมตัตตะกูลการถือศีลอดไม่ใช่เพียงงดอาหารและเครื่องดื่มและความต้องการทางเพศในเวลาที่ศาสนากำหนดเท่านั้นแต่มันหมายถึงการควบคุมพฤติกรรมมันหมายถึงการควบคุมพฤติกรรมของเราทั้งหมดทั้งคำพูดและการกระทำมันลัมยะดะกอลัซูรวัลอามิลาบิฮีใครก็ตามที่ไม่ทิ้งเกาละซูรวะลามะละบิและไม่ละทิ้งการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอัซูรหะดีษนี้หมายถึงอะไรซูรคำเดิมแปลว่ากะซิบแปลว่าโกหกแต่คำว่าซูรในที่นี้เชคศอลาห์อุซัยมีนอธิบายว่ากุลลุกอลินมุฮัรรอมินฟะฮุวะซูรทุกคำพูดที่เป็นคำพูดต้องห้ามจากศาสนาเป็นซูรหมดและการกระทำวะลามิลบิและการกระทำทั้งหมดกุลลุอามะลินมุฮัรรอมินทุกๆสิ่งที่เป็นของฮารามทั้งหมดถือเป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามใครก็ตามที่ไม่ทิ้งคำพูดและการกระทำที่เป็นที่ต้องห้ามฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะฮ์ทีไอยะดะตะอามะฮูวะชะรอบะนบีบอกว่าไม่เป็นความจำเป็นอะไรในการที่พระองค์จะต้องตอบแทนในการที่คนคนนั้นอุตส่าห์งดเว้นการกินการดื่มฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะฮ์อัลเลาะห์ไม่ประสงค์จะตอบแทนคนที่งดเพียงกินและดื่มแต่ไม่ได้งดคำพูดและการกระทำที่เป็นของฮารามฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะฮ์ฟีอัยยะดะตามะฮูวะชะรอบะแปลว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประสงค์ของการถือศีลอดแล้วเราได้แต่หิวกระหายแต่เราไม่ได้ซะมะเราะห์เราไม่ได้ผลของการถือศีลอดตรงนี้มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าการถือศีลอดไม่ใช่งดเอาอาหารลงท้องอย่างเดียวนะแต่มันงดอะไรด้วยงดสายตาหืมงดปากงดหูงดมือเท้าทุกอย่างที่จะทำในสิ่งที่เป็นของฮารามต้องงดหมดแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไ
สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ตักวาแท้จริงเลยแต่ถ้าเราเพียงหิวกระหายมันไม่ได้สื่อถึงตักวาครับเพราะฮะดีษบอกว่าคนดีที่อดบางคนไม่ได้อะไรเลยยกเว้นหิวเราอย่าเป็นคนนั้นนะเราอย่าเป็นคนแบบนั้นนะเพราะน่ากลัวเพราะอะไรครับเพราะมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราอุตส่าห์อดไปเนี่ยณอัลลอฮ์ไม่ได้มีรางวัลตอบแทนเลยประตูสวรรค์ประตูหนึ่งที่เฉพาะคนดีที่อดชื่ออะไรนะโอ้เก่งมากชื่อรอยยานช่องนี้เนี่ยเฉพาะใครถ้าเป็นเครื่องบินกับเฟิร์สคลาสนั่งข้างหน้าเข้าสวรรค์เนี่ยยังเครื่องบินยังขึ้นคนละทางเลยนะคนที่นั่งเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสกับคนที่นั่งชั้นปกติจริงไหมลงยังลงคนละทางเลยเฉพาะลงขึ้นโอ้ได้รับการต้อนรับอย่างเดียวคนที่ถือศีลอดที่ตามนิยามของการถือศีลอดเขาเข้าช่องนี้ครับเข้าสวรรค์ช่องพิเศษช่องนี้เรียกว่ารอยานเตรียมเฉพาะอัสซออิมสำหรับคนถือศีลอดเท่านั้นเองบางคนบอกอัลลอฮ์เข้าอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเข้าช่องไหนหรอกเวลาหวังนะหวังให้สูงเพราะเวลามันพลาดอะยังไงมันก็ได้เข้าสวรรค์คือหวังให้สูงนะบิวเวลาขออะไรขอฟิดเดลส์ฟิดเดลคือเขาเรียกอะไรคือชั้นสวรรค์ที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดเพราะถ้าพลาดจากฟิดเดลเนี่ยอย่างน้อยก็ลงมาไม่ไกลจริงไหมเพราะคนที่อยากจะได้ที่หนึ่งเนี่ยต้องดูหนังสือมากใช่ไหมแต่พลาดที่หนึ่งแปลว่าไม่ตกอะอย่างน้อยก็ที่สองที่สามที่สี่มันก็ร่วงลงมานิดนึงไม่เป็นไรเพราะทุ่มเทเยอะไอ้ประเภทบอกแค่ขึ้นก็พอถ้าร่วงนี่หายเลยนะไม่เป็นไรอาจารย์ขอแค่ขึ้นสวรรค์ก็พอเรื่องความดีแล้วก็สมถะเลยนะพอความดีแล้วก็โอ้โหสมถะมากเลยพอขึ้นก็พอแล้วบางคนบอกขอดุอามากๆนะอิซาซาละกะอิบาดีอันนีฟะอันนีกอรีบอูญีบูติอะวะตะดาอิซาดานอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อบ่าวของฉันต้องการจะขอฉันเนี่ยก็ฉันจะตอบแล้วบางคนบอกว่าเราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยเยอะเกินไปเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ขอเรื่องใหญ่ๆพอเกรงใจอัลลอฮ์นี่เกรงใจด้วยนะเรื่องเล็กก็ต้องขอเพราะถ้าเรื่องเล็กไม่ขอมันจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วเนี่ยที่ผมสามารถเอามือยกแก้วได้เนี่ยดูเป็นเรื่องง่ายเนาะไม่เห็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เลยท่านเคยเห็นคนที่ไม่มีแรงยกแก้วไหมแรงเข้าไปไหนแรงเข้าไปไหนทำไมอ่ะเขาถึงไม่สามารถทั้งที่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันแปลว่าไอ้เรื่องที่เรามองว่าเล็กนิดเดียวถ้าวันที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ไม่ให้กับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเราทันทีเลยจริงป่ะเอาข้าวอาหารเข้าปากไม่ต้องขออะไรหรอกต้องขอทำไมเรื่องแค่นี้แค่เอาข้าวเข้าปากเรื่องเล็กนิดเดียวเองวันที่อัลลอฮ์ไม่ให้แรงเราเอากลับไปเนี่ยอย่าว่าแต่เอาเข้าปากเองนะครับคนอื่นป้อนยังกืนไม่ลงเลยจริงป่ะคนอื่นป้อนเราเนี่ยกืนยังไม่ลงเลยเพราะนี่คือการอนุมัติของอัลลอฮฺตะอาลาฉะนั้นมุบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาต้องไม่ตะกำบดกับพระองค์ต้องไม่พยองพระองค์ชอบคนขอครับยิ่งขอมากจริงรักต่างกับมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยยังรักกันดีเวลาขอแล้วสัญญาณมันจะหายทันทีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ในอุโมงค์ไม่ค่อยได้ยินแล้วเวลาท่านขอบ่อยๆสังเกตฮะสัญญาณมันจะขาดทันทีเลยฮะเป็นอัตโนมัติเลยแต่อัลลอฮ์ชอบให้ขอยิ่งขอยิ่งรักยิ่งเศร้าซียิ่งรักอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์ชอบให้ขอมากๆให้ขอตั้งแต่เรื่องที่เล็กที่สุดไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่ที่สุดอย่าละเว้นอย่าคิดว่าเรื่องนั้นฉันสามารถแล้วไม่ต้องขอไม่ต้อง
เรื่องขออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ชอบเพราะยิ่งขอมากเท่าไหร่เราจะแสดงความเป็นบ่าวมากเท่านั้นเราจะแสดงความเป็นผู้พึ่งพิงพระเจ้ามากเท่านั้นถึงแม้ว่าเรื่องเล็กๆก็ตามฉะนั้นอย่านึกว่าเอ้ยต้องทำไมต้องขอพระองค์ด้วยเรื่องแค่นี้เองเราเก็บไว้ขอเรื่องใหญ่อย่างเดียวดีกว่าไม่ได้ฉะนั้นอายะนี้บอกยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอัลลาดีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเมื่อไรก็ตามที่เราถอดรหัสของคำว่าตักวาที่เกิดขึ้นจากสยามได้เมื่อนั้นชีวิตเราจะถูกยกระดับขึ้นทันทีที่ผมบอกแล้วอายะนี้ยังไม่พูดถึงเดือนนะพูดถึงตัวการถือศีลอดในภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามันยังเป็นอัลมุบฮัมยังเป็นข้อคุมเคือว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงอะตกลงไอ้ถือศีลอดที่นบีพูดเนี่ยมันแค่ไหนเวลาก็ยังไม่บอกเดือนก็ยังไม่บอกรูปแบบก็ยังไม่บอกอายะถัดมาอายะมันมาอยู่ได้บอกกำหนดเลยว่าอ๋อการถือศีลอดที่เป็นเป้าหมายในอายะเนี่ยเพียงบางวันที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าถือศีลอดตลอดทั้งปีเลยเป็นเพียงบางวันที่ถูกกำหนดนะอายะมันมาอยู่ได้แล้วก็บอกต่อฟะมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟะอิดดะตุมมินอายามินอุคอรและสำหรับคนป่วยและคนเดินทางก็ยังไม่ต้องถือศีลอดก่อนไปถือศีลอดในตอนที่แข็งแรงอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะบอกให้รู้ว่าบางวันของปีเท่านั้นนะอายามันมาอยู่ได้มาอยู่แต่วันที่นับได้ส่วนจะเป็นวันไหนยังไม่บอกอีกแต่บอกข้อผ่อนปลนมาว่าถ้าคนป่วยหรือคนเดินทางก็อย่าพึ่งนะวะอัลลซีนายูตีกูนะฮูฟิดียะตุนตออามุมิสกีนบอกต่อมาในช่วงแรกว่าและสำหรับคนที่สามารถถือศีลอดได้ให้เลือกระหว่าง2 อย่างในอายะเนี้ย1ถือศีลอด2งดเว้นแต่ให้จ่ายฟิดียะอันนี้คือในช่วงแรกของอายะที่ลงมาโอ้โหพออายะถัดมาเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าไม่ได้ศีลอดทั้งปีอายะถัดมาบอกชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนฟะมันชะฮิดะมินกุมุชะฮ์รฟัลยะซุมอายะถัดมาพูดเลยอายะถัดมาบอกเลยว่าการถือศีลอดที่กล่าวมาใน2อายะแรกมันคือเดือนรอมฎอนชะฮ์รุรอมฎอนมันคือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ถูกกำหนดโดยศาสนาชะบานแล้วก็ถัดไปคืออะไรรอมฎอนแปลว่าการถือศีลอดที่ถูกกำหนดไว้เดือนรอมฎอนทำไมถึงกำหนดในเดือนรอมฎอนอุนซิละฟิลกุรอานเพราะเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้เป็นการประทานลงมาเป็นฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนเป็นการประทานลงมาโดยเป็นทางนำผู้คนทั้งหลายแยกแยะความดีความชั่วเป็นทางนำศาสนากำหนดฟัดดูทันทีเลยฟามัยชะฮิดามิงกูมุชะฮ์รอฟัลยะซุมบัญญัติพูดถึงเรื่องรอมฎอนเข้ามาทันทีดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่รอมฎอนเข้ามายังเขาแล้วแปลว่าชีวิตเขาเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วฟัลยะซุมเขาจำเป็นต้องถือศีลอดแล้วฟะมันชะฮิดะมินกุมุชะฮ์รฟัลยะซุมไปสอดคล้องกับหะดีษของนบีที่นบีอธิบายอายะนี้ว่าซูมูลิรุยะติฮิวัฟติรูลิรุยะติฮิฟะอินกุมมาอะลัยกุมฟักมิลุลอิจจ์หรือฟักดูรุล่ะจงถือศีลอดเมื่อมีการเห็นเดือนจงยุติการถือศีลอดเมื่อมีการเห็นเดือนเมื่อเมฆมันโบกบังก็นับเดือนเก่าให้ครบ30สอดคล้องแปลว่าวันนี้เรื่องเวลาระยะเวลาถ
ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วจากอายะห์นี้ส่วนรายละเอียดไปดูจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องไม่ห่างอัลกุรอานห่างไม่ได้นะเป็นฮูดัลลินาสชีวิตเราต้องการทำทางนำไหมมีใครไม่ต้องการทางนำจากอัลเลาะห์บ้างไม่มีนะเพราะถ้าเราไม่ได้ทางนำเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นชีวิตที่มีแสงสว่างแต่เราก็จะอยู่บนความมืดนะจะบอกให้ฮูดัลลินาสเป็นทางนำทีนี้เมื่อกุรอานเป็นทางนำเนี่ยทำยังไงอ่ะทางนำจากกุรอานเนี่ยเอามาใช้ยังไงซื้อมาใครไปมักกะฮ์มาแล้วมั้งไปทำฮัจญ์อุมเราะห์มาแล้วไปที่นั่นน่ะเขาก็จะมีร้านขายกุรอานเยอะนะบางคนนี่กุรอานเห็นลายมันสวยดีมาปุ๊บก็เก็บใส่ตู้ล็อกเลยอย่าอ่านนะเดี๋ยวลายน้ำทองมันร่วงเก็บเอาไว้หลายเวอร์ชันเลยเดี๋ยวลายน้ำทองมันร่วงก็ไม่ให้อ่านศาสนาบอกว่ากุรอานเมื่อเป็นทางนำจะต้องใช้ศึกษาค่อยรู้กลุ่มมันจะอัลละมันกุรอานนะว่าอัลละมาคนที่ดียิ่งในหมู่สู่เจ้าคือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานวันนี้เราใช้ชีวิตกับกุรอานกี่ชั่วโมงเราถามตัวเองก่อนเราบอกว่าจะเอากุรอานเป็นทางนำเนี่ยวันนี้กุรอานอยู่ที่ไหนเรากับกุรอานห่างกันเยอะไหมบางคนนี่ไปซื้อตู้ไม้สักมาเลยนะเก็บล็อกกุญแจเอาสันโชว์สวยยึดไม่ได้นะตีมือเลยเดี๋ยวลายน้ำทองมันร่วงไม่ได้อุตส่าห์ซื้อมามุสฮับลายอย่างสวยตีมือเลยคนที่ทำอย่างนี้นะเหมือนคนที่ไปหาหมอป่วยเนี่ยไปหาหมอหมอจ่ายยามาพอจ่ายยามาหมอก็บอกว่ายาเนี่ยกินตอนนี้นะยาเม็ดนี้กินตอนนี้เราก็รับรู้เสร็จกลับมาบ้านเอายาใส่ลิ้นชักล็อกกุญแจทำไมไม่หายป่วยสักทีจะหายได้ไหมยาก็ไม่กินหมอบอกก็ไม่เชื่อเก็บเอาไว้แล้วเราจะบอกว่าทำไมฉันก็ไปซื้อยามาแล้วยาก็อยู่ในบ้านทำไมไม่หายสักทีมันจะหายได้ยังไงล่ะเอายามาเก็บอัลลอฮ์ให้กุรอานมาไม่ใช่เอามาเก็บไว้ในตู้กุรอานกับมุสลิมกุรอานจะต้องมีชีวิตจะต้องสะท้อนตัวตนของมุสลิมผ่านองค์การของอัลลอฮ์ให้ได้วันนี้เนี่ยบางคนน่ะได้ทุกภาษาเลยนะยกเว้นภาษาเดียวภาษากุรอานภาษาอังกฤษเก่งภาษาจีนเก่งภาษาอ่านกุรอานได้ไหมอ่านไม่ได้อ้าวแล้วเวลาไปไหนหมดไปเรียนภาษาอื่นหมดตอนนี้ยังไม่สายเริ่มเรียนเพราะอย่างน้อยก็มีหะดีษบทหนึ่งวะยะกะกะซะไอ้ที่อ่านแบบตะกุกตะกักพยายามอ่านพยายามให้มันถูกถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยทิ้งมากเนี่ยลิ้นแข็งภาวะลิ้นแข็งนี่แปลว่าอ่านทำไมลิ้นมันไม่อ่อนเลยผมเนี่ยเวลาบอกลูกศิษย์เวลาท่องกุรอานอ่านก่อนอย่างต่ำ10-15เที่ยวอ่านอย่างเดียวแบบอย่าเพิ่งท่องอ่านให้ลิ้นมันอ่อนกันให้มันคุ้นลิ้นจนมันคุ้นลิ้นดีปุ๊บเวลาท่องปุ๊บเดี๋ยวมันจะจำง่ายทีนี้เราทำยังไงให้กุรอานอ่านแล้วมันคนฟังแล้วมันก็โอ้สบายใจบางคนเนี่ยอ่านไปคนฟังอึดอัดโอ้ยกูหายใจไม่ออกกึกกักไอ้นี่อ่านคนใกล้ตายนี่ไปเลยแทนที่จะไปแบบสบายเนี่ยอึดอัดไปอึดอัดมาเรียบร้อยเลยต้องอ่านแบบฟังแล้วมันโอ้มาชาอัลลอฮ์คืออ่านให้ลิ้นมันอ่อนให้ได้ให้มันถูกต้อง
เริ่มต้นศึกษาครับแล้วอย่าบอกว่ากุรอานไม่จำเป็นถ้ามุสลิมบอกกุรอานไม่จำเป็นมีปัญหาเกิดเลยและเราบอกว่ากุรอานเป็นทางนำในที่สุดเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าทางนำนี้บอกอะไรกับเราปัญหาว่าเราจะอยู่บนทางสว่างหรือทางมืดเรามีไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายส่องทางเลยปิดไฟแล้วก็เดินในที่มืดแล้วก็บอกว่าทำไมมันมืดจังทำไมมันมืดจังไม่ได้วันนี้อัลลอฮ์ให้แสงสว่างเป็นฮุดัลลินนาสพระองค์บอกเองเจ้าของคัมภีร์บอกเองว่าเป็นทางนำให้กับมนุษยชาติคำถามคือวันนี้เนี่ยเราเอากุรอานมาเป็นทางนำให้กับชีวิตเราหรือไม่วันนี้ฝากไปหลายข้อเหมือนกันเนาะฝากไปหลายข้อเหมือนกันเพราะไหนๆเราจะเข้าสู่มหากรรมแห่งผลบุญแล้วถ้าเกิดว่าห้างเดอะมอลล์เนี่ยนะเขาประกาศว่า8โมงเช้าเปิดห้างใครเข้าไปหยิบอะไรได้เอาเลยพวกเราจะไปรอกันกับปันไหนไปก่อนซูโบอีกผมเชื่อไปก่อนซูโบอีกแล้วก็ซอฟแรกๆเนี่ยผมเชื่อปฏิมารอมลายามิลานั่นแหละก่อนเพื่อนเลยไปเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะได้ของออกมาอัลลอฮ์บอกว่าในเดือนเนี้ยพระองค์เตรียมของรางวัลไว้มหาศาลไว้มหาศาลไว้แบบไม่สามารถคำนวณนับเราเตรียมตัวเราที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นภาคผลในเดือนอันยิ่งใหญ่แห่งความจำเริญนี้อย่างไรอันนี้ฝากพวกเราทุกคนถามตัวเราเองหน่อยเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวที่จะไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นอัลอัจร์อัสวาบภาคผลที่จะได้รับจากเดือนรอมฎอนเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงบ้างนอกจากเตรียมน้ำตาลน้ำมันอันนั้นเตรียมเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไอ้ส่วนนี้ต้องเตรียมด้วยเตรียมความพร้อมของร่างกายเตรียมเมียดเตรียมเจตนาเราจะเข้าสู่รอมฎอนอย่างคนที่สมเป็นคนที่ภาคภูมิใจว่าเราเป็นมุสลิมที่กำลังตออ้าต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพราะในเดือนรอมฎอนสิ่งที่เป็นของฮาลาลเรากินข้าวปกติทุกวันฮาลาลเนาะไม่ได้ห้ามเนาะกินข้าวกินน้ำไม่ได้ฮารอมเป็นของฮาลาลเรายังสามารถงดเว้นได้ในเดือนรอมฎอนเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์มันเป็นตัวสะท้อนว่านั่นแปลว่าของที่ฮารอมอยู่แล้วเราก็สามารถทิ้งได้อย่างไม่มีข้อสงสัยจริงไหมเพราะปกติเป็นของฮาลาลเนี่ยเรายังหยุดได้เหรอปกติเช้ามาต้องกินกาแฟเช้ามาต้องดื่มน้ำต้องกินอาหารเช้าพอถึงเดือนรอมฎอนเราบอกเราหยุดเพราะคำสั่งของอัลเลาะห์ในทั้งที่ไม่ใช่ไม่มีข้าวกินตู้เย็นเต็มไปหมดแต่เรางดเพราะคำสั่งของอัลเลาะห์นั่นแปลว่าต้องกระเถิบต่อไปว่าเมื่อออกรอมฎอนแล้วสิ่งที่เป็นของฮารามที่เราเคยบอกว่าเราทิ้งไม่ได้เราต้องทิ้งได้เพราะของฮาลาลที่เราอนุญาตให้ทำได้รับอนุญาตเรายังทิ้งได้เพราะคำสั่งแล้วของฮารอมที่เป็นคำสั่งห้ามอยู่แล้วทำไมถึงจะทิ้งไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มาอยู่ในจุดที่เป็นมุตตะกีนจริงๆเพราะตักวาเนี่ยแปลว่าการป้องกันตัวเองไม่ให้อัลลอฮ์โกรธความหมายง่ายๆนะแปลแบบชาวบ้านให้เข้าใจตักวาแปลว่าทำทุกอย่างที่จะไม่ให้อัลลอฮ์โกรธมาจากคำว่าวิกอยะที่แปลว่าปกป้องตัวเองไม่ให้อัลลอฮ์โกรธไม่ให้อัลลอฮ์ลงโทษนั่นคือมุตตะกีนนั่นคือมุตตะกีนแต่ถ้ายังไม่อยู่ในหมวดนี้แปลว่าระดับตักวาของเรายังพร่องอยู่ต้องเป็นมุตตะกีนต้องงดเว้นทุกอย่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและทำทุกอย่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในสิ่งที่เราสามารถเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ไม่โกรธไม่กริ้วและไม่ลงโทษเรานี่คือตักวาฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยการถือศีลอดมันจึงเป็นมาตรการในการตัรบียะตุนนัฟส์เป็นการขัดเกลาหล่อหลอมชีวิตมันคือโรงเรียนหลังใหญ่ที่จะให้เราเข้าไปเรียนรู้การต่ออ้างต่ออัลลอฮ์ไปเรียนรู้
การตักวาและใช้สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่รอซูลุลลอฮ์ได้ให้ไว้คือซุนนะห์ต่างๆยกระดับชีวิตของเราจากการเป็นมุสลิมเป็นมุมินจนเป็นมุตตะกีนเป็นผู้ยำเกรงในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงผมคงใช้เวลากับท่านเพียงเท่านี้เพราะว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมได้สื่อสารไปยังท่านในบางสิ่งบางประการเกี่ยวกับสารของอัลลอฮ์ตะอาลาท่านกลับไปทบทวนไปดูตัฟซีรใครอ่านภาษาอาหรับออกไปดูตัฟซีรอัลกุรอานใครที่ไม่เข้าใจก็ให้ผู้รู้ที่ใกล้ตัวท่านอธิบายให้ฟังอายะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์183ถึง187บอกถึงสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดไว้อย่างมากมายแล้วก็มีสิ่งที่เป็นหะดีษเป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์มาเสริมและทำความเข้าใจให้เราได้เข้าใจและมีอีหม่านมากขึ้นนะครับขอให้เราทุกคนนั้นได้มีชีวิตยืนยาวจนถึงเดือนรอมฎอนและขอให้เราทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้เราทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนในขณะที่ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนและขอให้เราเป็นหนึ่งในบ่าวผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งในขณะมีชีวิตและวันที่เราไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คงจากด้วยเวลาเป็นเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู